สธ.เตือนแมทธิวถ้าไม่ได้ติดจริงอาจโดนพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์จากกรณีหนุ่มแมทธิวดีนได้ออกมาโพสต์คลิปชี้แจงว่าตัวเองนั้นติดโควิด -19 พร้อมได้ระบุข้อความว่าไม่ได้ล้อเล่นครับเรื่องจริงครับผมใครที่สัมผัสผมในช่วง 3-4 วันที่ผ่านมาเฝ้าดูอาการนะครับล่าสุดนายแพทย์โอภาสการกวินพงศ์อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กล่าวถึงกรณีแมทธิวดีนดาราชื่อดังและสกลหลักสิมเซียนมวยชื่อดังออกมาโพสต์ในสื่อโซเชียลว่าตนเองติดโควิด -19 โดยได้ระบุว่าได้เห็นคลิปดังกล่าวแล้วซึ่งเรื่องนี้ทางเจ้าพนักงานต้องมีการติดตามข้อมูลตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าจริงหรือไม่เพราะชุดที่สวมหน้าใส่ไม่ใช่ชุดของโรงพยาบาลหากไม่สบายก็ต้องได้รับการดูแลส่วนเรื่องการโพสต์ก็ทำได้เพราะเป็นสิทธิส่วนบุคคลแต่หากไม่ติดจริงตามที่พูดอาจมีความผิดตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์เพราะเท่ากับเป็นการให้ข้อเท็จสร้างความตื่นตระหนกให้กับประชาชนและความปั่นป่วนในสังคมอย่างไรก็ตามในการตรวจสอบยืนยันโควิด -19 ต้องมีการตรวจยืนยันในห้องปฏิบัติการถึง2 แห่งตามปกติรหัสของการตรวจจะเป็นภาษาอังกฤษและตามด้วยตัวเลขอีกหลายตัว 7-8 หลักทั้งนี้กรมการแพทย์ยืนยันจำนวนผู้ติดโควิด -19 ยืนยันในขณะนี้เท่าเดิมตามที่รายงานกระทรวงสาธารณสุขขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวค้นนะคะรักทุกคนค่ะ